ต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับไปดูโจร นะครับคนหนึ่งไม่คนหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไปซ้ำเติมชาวนาผู้ยากจนนะครับไปดูเคสหนึ่งเคสนะครับเป็นของคุณยายวัย77ปีนะครับก็โจรกลุ่มนี้ไปขโมยข้าวเปลือกนะครับกว่าครึ่งหนึ่งที่เขาตากไว้ก็น่าจะประมาณสัก20กระสอบนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เลยครับค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับคุณยายสมควรพานหินลาดนะครับท่านอายุ77ปีแล้วนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องบอกนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิก็นะครับนำตำรวจเนี่ยไปดูร่องรอยของข้าวเปลือกหอมมะลิที่ตากไว้อยู่ที่ลานหน้าบ้านเลยนะครับแต่ว่าถูกขโมยไปเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งหรือว่า20กระสอบมูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 บาทนะครับซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลนาฝายคนร้ายเนี่ยได้ขโมยข้าวเปลือกของชาวบ้านมาแล้วหลายรายนะครับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ภายหลังตำรวจนะครับตรวจสอบหลักฐานแล้วสันนิษฐานเบื้องต้นว่าไม่น่าจะเป็นโจรมืออาชีพแต่น่าจะเป็นกลุ่มคนในพื้นที่มากกว่าก็ทราบช่องทางหนีที่ไร่นะครับแล้วก็รู้ว่าบ้านไหนเนี่ยตากข้าวไว้ด้วยก็ตอนนี้จะเร่งติดตามตัวมันดำเนินคดีให้เร็วที่สุดโดยคุณยายสมควรนะครับก็บอกว่ารู้สึกเสียใจที่ถูกขโมยข้าวไปเพราะหวังนะครับจะนำข้าวชุดนี้เนี่ยไปชำระหนี้ให้กับธ.ก.ส.แล้วก็อยากจะเอาไปใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยก็อยากให้ทางตำรวจนะครับเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนารายอื่นๆอีกต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณยายกันดูครับยายเฮ็ดนาหกไร่เข้าที่เสียนี่เสียอะไรเป็นไรเสียประมาณ20กว่ากระสอบเอาปีที่แล้วนี่เสียบ่ปีที่แล้วบ่เสียเพราะบ่ได้เอามาตากนี้โหแล้วอยากฝากไอ้อยากฝากที่เพ้นหาทางป้องกันบ่ให้เกิดกับคนอื่นอีกโอ้โหครับค่ะคือพอไปเกิดกับแหมพี่น้องชาวนาผู้มีรายได้น้อยแล้วนะครับมันก็รู้สึกหดหู่เหมือนกันใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็ต้องเอาไปใช้หนี้ธ.ก.ส.ครับมีหนี้มีสินด้วยแล้วก็ไหนจะกินไหนจะใช้อีกแล้วเอาไปครึ่งนึงเลยนะครับใจร้ายเหลือเกินฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ